ายนั่นวายนั้นวายนี่สงสัยแต่ละทีก็วายวายถ้าหนูไม่รู้ยายจะตอบให้หากสงสัยฟังให้เข้าใจหนูจะปิ๊งไอเดียกระจายเดี๋ยวยายตอบให้จะได้เลิกถามวาย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 ยายจ๋าจ๋าหลานถามได้ยายตอบได้เสนอตอนสับวัยรุ่นขิงแกงเพชตาสจะแบ่งให้ใครแสดงเป็นอะไรดีนะอันนี้ของโชคอันนี้ของหนูจุ้นบนอะไรพึมพำจ๊ะจำไหมก็งานแสดงที่โรงเรียนปีนี้ต้องแสดงเรื่องเจ้าชายกบครับยายงานเนี้ยจำไมเป็นผู้กำกับด้วยนะครับยายอู้เก่งมากจ้ะน่าสนุกนะอ้าวนั่นนักแสดงมากันแล้วดิสวัสดีค่ะยายแจ๋วสวัสดีจ้าเด็กๆพร้อมกันหรือยังจ๊ะพระเอกนางเอกยายขอนั่งดูด้วยคนนะจ๊ะจะไหมละหล่อเท่ๆอย่างโชคเป็นเจ้าชายใช่ไหมใช่แล้วแต่เป็นเจ้าชายตอนเป็นกบนะว้ายก็เหมาะกับโชคดีนะเจ้าชายตอนเป็นกบนี่อย่ามาขิงใส่โชคนะหนูจุ้นแล้วหนูจุ้นได้รับบทอะไรจ๊ะเจ้าหญิงแน่นอนเลยอ่ะบทเพื่อนเจ้าหญิงคอยตามเจ้าหญิงไปโน่นมานี่นะครับจะไม่จะมาแกงหนูจุ้นแบบนี้ไม่ได้นะคะแต่เพื่อนเจ้าหญิงมีบทพูดเยอะกว่าเจ้าหญิงอีกนะหนูจุ้นแล้วใครได้บทเจ้าหญิงแสนสวยไปล่ะคะบอกหนูจุ้นมาเดี๋ยวนี้นะแจ่มใสไงล่ะหนูจุ้นอ้าวแล้วไม่เห็นแจ่มใสมาเลยล่ะแจ่มใสซ้อมบทเจ้าหญิงไปแล้วอ่ะตอนนี้ไปตัดชุดอยู่ร้านป้าส้มอ่ะอุ๊ยตัชมากค่ะตัชเวอร์เจ้าหญิงแจ่มใสโดนแกงอย่างแรงเลยหนูจุ้นเยอะคอยดูนะหนูจุ้นอ่ะจะเล่นให้เพชไปเลยเพชที่สุดยายฟังตั้งนานแล้วยายไม่เข้าใจเลยอะเรื่องเจ้าชายกบทำไมมีขิงมีแกงมีเผ็ดแล้วอะไรตาสตาสกระตากกระตากอยากกินแกงกันใช่ไหมเอาเดี๋ยวยายไปจ่ายตลาดทำแกงกับผัดขิงไก่กระตากกระตาชให้กินนะโอ้ยยายแจ๋วค่ะมันเป็นศัพท์วัยรุ่นยุคนี้เขาคุยกันค่ะอ้าวแล้วมันเป็นยังไงล่ะจ๊ะทำไมเหมือนจะไปทำกับข้าวขิงก็คือแบบขมอะค่ะเยาะเย้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยายแจ๋วอย่ามาขิงใส่นะอย่ามาเยาะเย้ยอย่ามาข่มกันนะแบบนี้ค่ะขิงคือข่มแล้วแกงล่ะคืออะไรอ่ะก็แกงมันอยู่ในหม้อไงคะยายแจ๋วโดนเอาไปลงหม้อเอาไปเก็บไว้ในหม้อเลยไม่มีใครเห็นนะครับยายเลยก็เรียกว่าโดนแกงโดนอําโดนหลอกครับอ๋อรุ่นยายใช้คำว่าโดนแกล้งแล้วอะไรเผ็ดเผ็ดน่ะเผ็ดก็คือเผ็ดอะค่ะแบบมันเจ๋งแบบหนูจุ้นไรเงี้ยค่ะยายรุ่นยายใช้คำว่าเด็ดเด็ดสรตียายนี่ตาสจริงๆนะเนี่ยตาสเนี่ยมันคืออะไรเหรอยายเจ๋งยายคูมากยายเก่งที่สุดไงครับสมัยยายเป็นวัยรุ่นน่ะนะพูดว่ามันจ้ามากมะเลิศสมันตันแปลว่าเก๋มาก
เท่มากรุ่นยายอ่ะก็มีคำแปลกๆด้วยเหรอครับก็มีสิจ๊ะคำศัพท์วัยรุ่นน่ะมีทุกยุคทุกสมัยเป็นคำที่ใช้กันเฉพาะในกลุ่มพอนานไปก็จะค่อยๆหายไปแล้วก็มีคำใหม่ๆเข้ามาแทนที่เหมือนขิงแกงเพชตาสนี่แหละจ้ายายอ่ะนั่งฟังอยู่ตั้งนานน่ะนะก็คิดว่าอยากจะกินแกงเผ็ดใส่ขิงแหมยายเกือบจะไปจ่ายตลาดแล้วนะเนี่ยโอ้ยยายแจ๋วใจเย็นครับยังไม่หิวมัวแต่คุยเรื่องศัพท์วัยรุ่นนะยายยังไม่ได้ดูโชว์แสดงเป็นเจ้าชายกบอบอบอบเลยอ่ะอ้าวยายแจ๋วยายแจ๋วจะมาขิงใส่โชคทำไมล่ะเนี่ยเจ้าชายกบอบอบอบบอกกับโชคที่สุดดีกว่าโดนแกงเป็นเพื่อนเจ้าหญิงเลยเนอะทำไมว่าเรามาเริ่มซ้อมกันดีกว่าเนาะคำศัพท์วัยรุ่นอาจจะดูทันสมัยสนุกเวลาพูดคุยกันในกลุ่มแต่ก็มีคนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจคำศัพท์วัยรุ่นเหมือนยายแจ๋วนี่ล่ะค่ะอาจจะแปลความหมายผิดไปทำให้เข้าใจผิดกันเราควรใช้คำที่เหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะยายแนะนำว่าเวลาอยู่นอกกลุ่มเพื่อนวัยเรียนเดียวกันน่ะก็ให้เราใช้คำทั่วไปจะดีกว่านะคะเพราะทุกคนจะได้เข้าใจความหมายตรงกันค่ะคำไทยๆออกเสียงเดียวกันแต่ร้อยพันความหมายคันไทยคันนาคันขาวุ่นวายคำไทยเสียงเดียวกันคำไทยๆออกเสียงเดียวกันแต่ร้อยพันความหมายตาน้ำคุณตาลืมตาวุ่นวายคำใดเสียงเดียวกันคำไทยๆออกเสียงเดียวกันแต่ร้อยพันความหมายคันไทยคันนาคันขาวุ่นวายคำไทยเสียงเดียวกันคำไทยไทยออกเสียงเดียวกันแต่ร้อยพันความหมายตาน้ำคุณตาลืมตาวุ่นวายคำไทยเสียงเดียวกัน